ดันลอยเสียงกันบ่อยดันลอยดันลอยเสียงกันบ่อยดันลอยดันลอยตำรวจให้ส่งเกียรติคนครับสวัสดีครับมาพอดีมาพอดานอยู่ในสามแยกมัสดาครับสามแยกมัสดาครับกำลังสามแยกพอดีเลยเหรอครับการมีการครับไอ้ปั๊บนี่เลยบ่ครับเป็นพนักงานสอบสวนเนาะแม่นบ่ครับเพิ่นก็ปฏิบัติหน้าที่ได้เพิ่นก็มาถ่ายรูปผมเนาะครับบ่เป็นหยังครับเสียงก็ดีไปกันไม่สวมหมวกก็ไม่มีก็แอบเรียนแล้วอาจารย์เรียนเนี่ยอะไร2ต่อหาเสียเสร็จไปเลย200บาท200บาทปั๊บนี่เลยบ่ครับบ่ได้ออกไปสั่งบ่ครับครับปั๊บสถานีก็ได้ปั๊บสถานีครับปั๊บนี่ครับปั๊บสถานีเนาะเลยสิปั๊บนี่เลยก็ปั๊บแล้วแต่เด้แล้วแต่สะดวกนี่ผมบ่พอครับปั๊บมื้อไหนก็ได้7มื้อไปปั๊บก็ได้7มื้อใครก็ได้ครับเดี๋ยวไปเสียมื้ออื่นได้บ่ครับได้ๆครับได้ๆๆ2,000จริง2,000ครับสวัสดีครับมื้อนี้ผมก็มาพอด่านอยู่จังหวัดอุบลครับมื้อนี้เป็นวันอาทิตย์เนาะเป็นวันอาทิตย์เป็นวันอาทิตย์ประมาณ 18:00 นครับ 18:00 นครับ 18:00 นครับก็เป็นวันในอุปกรณ์เอาสิเนาะครับเอาง่ายๆดีกว่ากล้องผมมันน่ะบ่ใครนําปานใดครับเอาสิล่ะครับผมก็ได้เดินทางมาไอ้จากพิบูลมังสาหารเนาะกับมาพอด่านตรวจของสพจังหวัดครับของจังหวัดอุบลราชธานีครับอยู่ในระหว่างไอ้3แยกในบดาครับตรงข้ามครับไอ้ราชภัฏครับแต่ว่าไอ้เรื่องโควิดโควิดนี่เพิ่นบ่ย้านเลยแหละครับควรที่จะไอ้จะดูแลประชาชนเนาะจะให้อันนั้นกับประชาชนแต่ว่ากลับมาตั้งด่านแบบบ่ย้านเลยแหละครับเดี๋ยวนี้ผมอยู่ไอ้หน้ามัสดาครับอยู่หน้ามัสดาเดี๋ยวผมไปล็อกรถก่อนครับล็อกรถก่อนรถบ่ได้ล็อกแล้วก็ตั้งกล้องในรถพร้อมจักหน่อยเนาะตั้งกล้องในรถอุบลในเมืองลอยด่านครับอุบลในเมืองลอยด่านคือกันครับครับไอ้ครับครับจังหวัดอุดรครับจังหวัดอุดรเนาะครับผมเดินทางมาผู้เดียวครับครับเป็นเมืองร้อยด่านบอกว่ากลางคืนกลางเว้นเขาเจ้ากับจัดการอยู่พวกกันนั้นครับครับสวัสดีครับพี่นายจำพรครับในจำพรเดนไซบาร์เบอร์ครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับตอนนี้ผมอยู่ในใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีครับกลับมาบังเกินผมมาธุระครับมาไอ้งานสีดำก็เลยมาพอด้านก็ได้ลงชมจังหน่อยนึงเอามองสามแยกพอดีครับเอามองสามแยกพอดี
แต่ว่าป้ายก็ตั้งลักษณะไม่มีผู้ควบคุมด่านสภ.เมืองอุบลราชธานีครับพลตำรวจตีพระเนตรบ่เนาะเทพสุดบุญนะผู้การจังหวัดเนาะผู้การจังหวัด081นะครับเด้อ87978888 83โตครับพันตำรวจเอกพัชพลโพธิอ่าวนะภูมิกับกับภูมิกับเมืองอุบลราชธานี09 0969874959ครับมองไฟแดงพอดีครับครับสวัสดีครับพี่นายจำพรครับสวัสดีครับธนกิจท่านธนกิจครับตอนนี้ผมอยู่ไอ้3แยกน่าจะเป็นในวราเนาะโอ้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีครับตรงนี้ก็อาคารเกียรติศิลานนท์เนาะทางบดีไปออกอำนาจครับเจ็ดมือครับไปเสียเจ็ดมือก็ได้หรือเสียนี่ก็ได้แล้วเดี๋ยวผมจะไปเพิ่งนั่มบ้านมีพนักงานสอบสวนบ่ครับครับอยู่สามแยกกับสามแยกพอดีตั้งมุมเหลี่ยวเข้ามาครับมุมเหลี่ยวเข้ามาอยู่ประมาณมองยุดตรวจก็บ่ถูกแล้วครับเพราะว่ามองนี่ห้ามเรียกรถเนาะยุดตรวจเนาะครับนี่เป็นแดงขาวครับเป็นแดงขาวมาตลอดครับตรงนี้เขาห้ามเรียกรถห้ามยุดตรวจพร้อมครับนี่ครับเพิ่นก็ยังพากันกระทำอยู่เนาะเพิ่นยังทำกันอยู่ครับครับเจ้าหน้าที่เฮ็ดได้แต่ประชาชนเฮ็ดบ่ได้นี่ครับเบิ่งเลยครับมุมตรงนี้ห้ามยุดตรวจแล้วครับต้องยับไปจังหน่อยนึงเพราะว่ามันเป็นแดงขาวเนาะครับเนาะแดงขาวอันนี้ผมบ่รู้หรอกผมรู้แต่ว่าประชาชนจอดบ่ได้ครับพลตำรวจตีนี่ครับไอ้เบอร์โทรเพิ่นไอ้สพเมืองอุบลราชธานีเนาะ045ครับ0452 25 2546 21ครับแล้วก็0452 55112ครับภูมิกับครับพันตำรวจเอกพัชพลเนาะโพธิอ่ะว่าท่านว่าภูมิกับจังหวัดอุบลราชธานีเฮาเนาะ09697หน่วย0969874959 4959ครับจุนิสาอยู่ไสเนาะยมวงบ่จุนิสาอยู่ไสเนาะจุนิสาแล้วก็ไอ FC ทั้งวรินทร์อุบลครับครับขอบคุณครับครับนี่ผมก็ยังด้านบ่เลิกผมก็บ่หนีครับผมก็อยู่นี่ล่ะบุญบ่แล้วบ่แก้วบ่หนี
ต้องบุญแล้วบ่แก้วก็จะนี้ครับเดี๋ยวนี้เขามาเบิ่งละประมาณ200กว่าท่านแล้วครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ200กว่าท่านนี่คือช่วงโควิดเนาะครับเป็นรัฐบาลในเขาประกาศว่าให้อยู่ห่างกัน2เมตรแต่ว่าทางตำรวจนี่เนาะก็ยังมาตั้งด่านควรที่จะเป็นบริการประชาชนแต่ครับแต่เพิ่นก็บริการด้วยกันครับแจกใบสั่งครับแจกใบสั่งครับนี่คือการทำงานของตำรวจครับห่วงใยประชาชนมากครับโอ้คือบ่ใส่หมวกกันน็อกเนาะลูกเอ้ยมันผิดถ้ากันใส่หมวกกันน็อกแล้วลูกเอ้ยมันก็ผิดเพิ่นจังซี่ล่ะเพราะว่ามันก็อันตรายเนาะหาลมหาหยังมามันก็บาดเจ็บกับพิการไปก็โอ้ลำบากครับก็เป็นตรวจคันวินัยจราจรนะครับถ้าจะเอาทุกเม็ดทุกดอกกับมันก็ผิดกันไปเบิดล่ะครับผิดกันไปเบิดมันแต่เจ้าหน้าที่ก็ยังผิดครับเท่าทุกเม็ดตั้งแต่ตั้งด้านก็ยังบ่ถูกต้องนะครับควรที่ตีเตียนตักเตียนได้บ่ก็บ่ตักนะลงใบเสร็จใบสร้างอย่างเดียวครับถ้าใบสร้างนี่ผมรู้อยู่ว่ามันใส่บ่ได้แล้วผมรู้นะว่าใบสร้างนี่ใส่บ่ได้มันเขินยังได้ล่ะเพราะว่าโตต้นไม้ไม้ออกมานี่มันยังพอได้ออกต้นไม้ลูกออกมานี่เพราะใบสร้างตัวนี้มันเก่าแล้วครับผม200กว่าท่านแล้วนะ250ท่านนะขอบคุณครับขอบคุณครับกำลังชมอยู่ในสพอจังหวัดอุบลราชธานีเฮาครับตรวจคันวินัยจราจรว่าซั่นแต่ว่าเด็กก็เอากังเล่นก็เอาครับเอาตลอด24ชั่วโมงครับขยันครับครับแม้นแต่วันเสาร์อาทิตย์ก็บ่หยุดข้าราชการมันจะหยุดเด้วันเสาร์อาทิตย์แต่ว่าตำรวจเพิ่นบ่หยุดเป็นห่วงใยประชาชนเจ็ดมือแล้วลูกเสียไม่ต้องเสียนี่ก็ได้เจ็ดมือเพราะว่าอยู่นี่ไม่มีพนักงานสอบสวนเสียไม่ได้ถ้าเสียทั้งนี้ก็ผิดแน่นอนนะเจ็ดวันมีเวลาหาเงินนี่หรอกครับอันนี้รถติดไฟแดงนะครับติดไฟแดงครับเป็นบ่นะครับเลี้ยงขาวเรียกเอาอยู่มองนี้เลยมองเหลี่ยวโค้งพอดีเนาะครับเลี้ยงขาวจะผิดแล้วครับคนนี้อย่าไปตั้งอยู่บนถ้าเป็นมาตั้งมาตั้งในมุมนี้ครับครับเดี๋ยวมันจะไปแจ้งความเพื่อนละกล่าวโทษเหมือนเดี๋ยวมันจะไปแจ้งความเวลา16นาฬิกาครับที่ตั้งด่านอยู่นี่เนาะเดี๋ยวผมก็รู้หรอก16นาฬิกาว่าไปตั้งผู้ใดมาเขาเวียนเขาย่ามเนี่ยครับก็มีอยู่301ครับ6301เอาคือตัวเดียวกัน6301ครับบุญบ่แล้วบ่แก้วเพิ่นนี้เอายุ่งสิล่ะจริงๆผมก็มีภารกิจอยู่เนาะแต่ว่าก็ลงจังหน่อยก่อนอยู่จังหน่อยก่อนเอาจนเลิกพุ่นล่ะ
ครับนั่นก็โค้งคือกันครับเดี๋ยวผมไปเบิ่งไปเรียกอยู่โค้งที่แดงขาวคือกันครับเอิ้นอยู่โค้งแดงขาวมาไล่ครับเรียกอยู่มาไล่เนาะมองไว้จอดรถครับแต่ว่าตำรวจเฮ็ดได้ครับแต่ประชาชนเฮ็ดบ่ได้ห้ามจอดครับอันนี้จอดกันอยู่นี่เลยครับครับเรียกอยู่โค้งพอดีครับมุ่มหาวิไลราชภัฏแดงขาวนะครับแดงขาวนะครับอันนี้เห็นเลยผมบ่ได้อันนี้เฮาต้องฟ้องด้วยภาพครับเฮาบ่ได้ใส่ลายไปสีไผครับอันนี้ฟ้องด้วยภาพครับกล้วยก็อยู่มุมนี้พอดีครับมีกล้วยอยู่3 4 5ตัวครับ5ตัวครับผมก็สิอยู่นี่ล่ะเฮามาชื่นชมด้านเนาะว่าเพิ่นเฮ็ดถูกก็เฮ็ดไปครับถ้าคิดว่าเฮ็ดถูกก็เฮ็ดไปครับไม่ใช่ปัญหาอะไรแต่ผมว่านบ่ถูกครับบ่ถูกครับนี่แหละครับไอ้ช่วงนี้ช่วงเป็นช่วงโควิดเนาะช่วงประชาชนหากินก็ยากแล้วครับลำบากแม้นจะหาเงินมื้อละ100 200ก็ลำบากแล้วครับแล้วก็มาเจอโควิดอีกแล้วมาเจอด้านนี้ครับก็ต้องจริงๆแล้วน่าจะช่วยเหลือประชาชนมากกว่าอำนวยความสะดวกมากกว่าเนาะแต่ว่าบ่แม่นครับบ่แม่นครับบ่เป็นหยังบ่เลิกฮู้ว่าผิดบ่เลิกเดี๋ยวผมก็สิฟ้องด้วยปราบผมก็สิไปแจ้งความคือกันบ่ยากตั้งไม่ถูกต้อง3แยกห่างจาก3แยกอย่างน้อยก็ต้อง150เมตรครับอันนี้บ่ยอมเลิกแหละครับผมก็สิบ่ไปคือกันครับลองสู้กันเบิ่งว่าไปจะแม่นเดี๋ยวผมจะเบิ่งหมวกครับผมมาถามซื้อเพิ่นดอกเดี๋ยวผมจะเบิ่งเบอร์รถก็ได้สภ.เมืองอุบลราชธานีครับ03ครับ03 03เนาะตาโล่ครับตาโล่15689ครับถามซื้อได้หาว่ารบกวนอีกเฮาบ่รบกวนเฮาเอาแค่ภาพฟ้องก็พครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมไปตอบคอมเมนต์ที่หลังเนาะครับขอบคุณครับตอนนี้300บาทแล้วนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับเข้ามาชม300บาทแล้ว
503 ครับกันย่างเอากันที่เขาครับเอากันที่เขาเพราะว่ามองห้ามบอกห้ามขาวแดงในห้ามจอดมันแต่เจ้าหน้าที่ก็บ่สามารถจะเรียกรถได้นะครับพอผิดกฎหมายก็ท่านเขาก็ต้องบ่เฮ็ดมากฎหมายต้องศักดิ์สิทธิ์ต้องเจ้าหน้าที่ต้องเฮ็ดนําครับถ้าอยากให้จดหมายศักดิ์สิทธิ์นะต้องเจ้าหน้าที่เฮ็ดเป็นตัวอย่างครับวันว่าเจ้าหน้าที่จะเฮ็ดไม่เฮ็ดปล่อยละเลยแนวนี้ครับสวัสดีครับพี่นายจำพรครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับเจ็ดเมื่อลูกเจ็ดเมื่อเจ็ดวันเขาไปเสียก็ได้เจ็ดเมื่อเขาไปเสียก็ได้แต่เสียอยู่นี่ไม่ได้เพราะว่าต้องผิดเพราะว่าไม่มีพนักงานสอบสวนไม่มีอำนาจครับไม่มีอำนาจครับสวัสดีครับอาจารย์ครับตอนนี้ผมยังอยู่ไอ้ซีแยกแต่ว่าบุญบ่แล้วบักแก้วบ่หนีครับคือเก่าครับคือเก่าอยู่หม่องซีแยกนี่แหละครับหม่องขาวแดงครับเรียกรถกันอยู่นี่เลยครับบ้านซีแยก3แยกครับอาคารจิตรลานนท์ครับอาคารเกียรติสุรานนท์เนาะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏครับทางนี้ไปอำนาจเจริญครับทางนี้ออกไปหอได้กาครับทางนี้เข้าเมืองครับทางขวาเมืองผมนี่เข้าตัวจังหวัดครับครับผมยังอยู่บุญบ่แล้วบักแก้วบ่หนีครับเอาคือเก่าอยู่นี่ละครับนโยบายรัฐบาลเนาะให้ระมัดระวังเรื่องโควิดครับแต่ว่าตำรวจบ่ย่านครับบ่ย่านโควิดขยันตั้งด่านครับแม่นเสาร์อาทิตย์ก็ขยันคือเก่าครับเป็นคนขยันครับเป็นองค์กรขยันที่ขยันมากๆเลยห่วงใยประชาชนเนาะครับห่วงใยประชาชนThank you.
ครับสวัสดีครับท่านอาจารย์เชียงไกรครับสวัสดีครับท่านทนายอนนท์สวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับตอนนี้ผมกะตอบอันนั้นบ่ได้เนาะตอบความแม่นบ่ได้เดี๋ยวผมจะไปตอบที่หลังเนาะครับเนาะครับเฮาเบิ่งไลฟ์สดไปเรื่อยๆกันครับดูไลฟ์สดไปเรื่อยๆก่อนครับสวัสดีครับคุณสมโพธครับผมโพธคุณสมโพธจันทบุรีครับจันทบุรีครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับตัวนี้ก็มุ่มเหมือนนั้นเนาะมุ่มแดงขาวครับมุ่มแดงขาวแดงขาวแดงขาวมาตลอดเนาะแดงขาวแดงสุดคุณพอดีแต่ว่ากันยังหยิ่งเหย้าอยู่เดี๋ยวผมพาไปเบิ่งครับตรงนี้แดงขาวตลอดแต่ว่าห้ามจอดรถห้ามเรียกรถแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาเฮ็ดเองครับเฮ็ดได้สบายเลยครับครับเหง้ามากครับเหง้ามาผิดอ่ะครับเหง้ามากโอ้บักเหง้าเลยครับปุ่นสุดปุ่นครับห้ามจอดรถครับถ้าจอดรถก็ผิดครับนั่นแต่เอิ้นรถก็ยังผิดก็มีอยู่ที่หากล้วยครับครับหมวกมันก็6412ครับ6310ครับครับมีโต๊ะปั๊บยังดีแล้วครับแต่ว่าเพิ่นก็บ่ปั๊บนี่หรอกโคปับยังดีช่วงผมไปอยู่ผมไปหลู่ผมลงมาเนาะครับหยาบอยู่เด้ครับอยากหยาบอยู่แข็งเฉพาะไอ้จังหวัดอุบลเนาะครับรู้สึกว่าจะหยาบอยู่ครับครับก็มันก็เป็นอย่างนี้แหละครับก็อยากหยาบอยากนั่นได้จักหน่อยนึงเนาะเพราะว่าข้าเจ้าข้าเจ้าคักอยู่บอกง่ายๆซะที่แรกผมกะโอเคน้ำใครจะเอาอยู่ปีกายนี่เนาะแล้วปีนี้ผมบ่โอเคหรอกจะเก็บปั๊บอยู่ป้อมซีแยกทั้งไอ้อู่เพิ่งเนาะโดยผู้มีพนักงานสอบสวนผมก็โอเคก็จะเอาอยู่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมกะอยากดูแลจังหน่อยนึงครับสวัสดีครับวินัยจำพรครับเดนไส้บาเบอร์ครับผมครับสวัสดีครับท่านเปาครับครับเดี๋ยวนี้ผมยังอยู่จังหวัดอุบลราชธานีอยู่ครับครับขอบคุณครับท่านเปาครับขอบคุณมากมากครับที่เข้ามาดูแลด้วยครับครับท่านเปาท่านเป็นที่ปรึกษาของรัฐมนตรีกระทรวงไหนผมบอกหรอกครับครับขอบคุณครับท่านเปาครับตอนนี้ผมยังอยู่3แยกเขาเรียกอะไรล่ะ3แยกนวดาบ่เนาะ
สามแยกเจริญศรีครับเนวาดาเหยียดทิลานนท์นี่ครับนี่ครับทางนี้เป็นราชภัฏครับมหาวิทยาลัยราชภัฏครับทางนี้ครับมหาวิทยาลัยราชภัฏครับสามกะมามุมนี่ก็เลยพอดีครับครับท่านเปากะอยู่แดงขาวเหรอครับแดงขาวผมบ่ได้มาก่อกวนเพิ่นดอกมาชื่นชมแต่ว่าในเมื่อเพิ่นเฮ็ดบ่ถูกต้องเฮาก็เอาฟ้องฟ้องด้วยภาพซะดีกว่าเฮาก็บ่ต้องไปรอต่อเถียงกันเนาะมันก็บ่มีเกิดมันบ่เกิดประโยชน์ครับเฮาเอาภาพฟ้องกันดีกว่าหนึ่งพันหนึ่งพันสองร้อยครับขอมาชม 1,200 นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับ FC ที่เฮามีใจเดียวกันครับรักความยุติธรรมครับเราจะไม่ทำผิดกฎหมายถ้าทำผิดกฎหมายก็พวกท่านต้องดำเนินการไปครับเราไม่ว่าครับถ้าผิดเรารับแต่ถ้าไม่ผิดเราก็ไม่รับหรอกครับไม่รับก็ตำรวจประชาชนมันก็ต้องใช้กฎหมายตัวเดียวครับตัวเดียวกันครับจะไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายครับนี่ครับขนาดยุดหนากล้องก็ยังเรียกนะครับแดงขาวครับแดงขาวคือเก่าครับแดงขาวถ้ายับออกไปจักน้อยนึงผมกับบ่ว่าหยังเลยผมก็สิได้หนีแล้วอันนี้เอาอยู่มองใกล้ๆนี่มองผิดกฎหมายเลยเหรอครับวันที่นี่ยับออกไปจักน้อยนึงทั้งที่รู้นะบ้างท่านก็ยับออกไปจักน้อยนึงเลยแดงขาวจักน้อยนึงนี่ผมจะบ่ว่าหยังเลยนี่ครับเอาอยู่รอกลางนี้ก็ได้ถ้ามันผิดมันก็ผิดตลอดครับมันก็ต้องอนุโลมกันแน่เล็กน้อยเนาะประชาชนคนไทยน้ำกันครับเพราะนี่คือที่มันตำรวจได้บันทึกเว้ากันง่ายดอกนะก็ว่าไปครับถ้าตำรวจคือกันก็จะเว้ากันง่ายอยู่บ่ได้ยากบ่คือประชาชนประชาชนต้องออกไปสร้างอย่างเดียวถ้าไปสร้างหมดสภาพแล้วเพราะว่าใส่บ่ได้อยู่แล้วก็ยังเขียนกันอยู่ครับตอนนั้นเพื่อนเป็นเจ้าหน้าที่น้ำกันบ่เป็นยังดอกครับ 1,400 1,500 ครับ 1,500 ขอบคุณครับขอบคุณครับเมืองอุบลเมืองร้อยด่านครับเมืองร้อยด่านบอกว่ากลางคืนกลางเว้นมีตลอดครับไม่ต้องกลัวถ้าบ่มีด่านเมืองบนบ่มีด่านเนี่ยแสดงว่าเชยครับเชยบ่ทันสมัยนําเขาเป็นห่วงเป็นใยประชาชนมากครับผมก็บังเอิญมาทางนี้เนาะจริงๆผมจะออกข้างบนล่ะผมบ่ออกผมคิดจังได๋ยังค่อยมาทางนี้ก็บ่จักผมก็งงอยู่ครับอุบลราชธานีเมืองร้อยด่านครับเพราะมีตลอด24ชั่วโมงครับอุบลโมเดลเมืองร้อยด่านครับรถก็วางได้แล้วล่ะแต่เพิ่นบ่เลิกผมก็บ่เลิกคือเก่าหรอวะมันสิอยู่จักชั่วโมงลองเบิ่งครับสวัสดีครับพี่นายจำพรครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับท่านเปาขอบคุณครับ
ป้ายหยุดตรวจครับมาติดกับต้นเสาไฟฟ้านะครับป้ายหยุดตรวจนี่ครับต้นเสาไฟฟ้าเนาะครับสวัสดีครับคุณสมโพธิครับจันทบุรีครับสวัสดีครับสุพรรณมาสุบสกลนครครับภูผาสกลนครครับสวัสดีครับเด่นชัยบาเบอร์บึงการครับบึงการครับขอบคุณครับอังกอร์กรุงศักดิ์พันเมืองบ้านดุงครับบ้านดุงครับบ้านดุงอุดรธานีเนาะอุดรธานีครับก็ขอตรวจที่อ่านบ่ท่านเนาะครับเนาะเพราะว่ามันเหลียวบ่ใครเห็นครับเดี๋ยวผมไปตอบคอมเมนต์ที่หลังเนาะครับตอบคอมเมนต์ที่หลังวิละสิมายังน้อยเนาะวิลานี่เนาะครับกาขอเดี๋ยวผมตอบคอมเมนต์ที่หลังนะลุงลุงใส่โอ้อ่านบ่ทันครับอ่านบ่ทันครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาแล้วเกือบ 2,000 แล้วครับเกือบ 2,000 แล้วครับปั่นแล้วครับครับเป็นกระโล่งสมุดเหลี่ยมเลี้ยงน้ำเนาะเดี๋ยวผมจะสอบถามว่ามีพนักงานสอบสวนเนาะเดี๋ยวผมจะสอบถามไปถ้ามีมันก็บอกเป็นยังครับก็โอเคถ้าทำตามกฎหมายบังคับไปมีกฎหมายรองรับไปเอาก็โอเคคือกันบ่ได้ว่าบ่โอเคเนาะ
ครับพนักงานเพิ่นบ่มีเด้พนักงานสอบสวนอันนี้เพิ่นปรับอยู่นี่ได้ครับเพราะว่าน่าจะมีพนักงานสอบสวนนั่นแหละครับเป็นยิ่งครับเป็นอาจจะกล่าวตักเตือนเนาะกล่าวตักเตือนครับนี่แหละครับประชาชนชอบเจ้าหน้าที่บ้านเมืองแนวนี่แหละครับบางที่ก็อารมณ์มารวยน้อยนึงครับเอาเรื่องผิดมันผิดแหละครับผิดปั๊บแต่ว่าบางที่เฮาก็อารมณ์มารวยน้อยนึงเพิ่นก็อาจจะบ่ปรับเมื่อกี้นี่ครับบ่ปรับแต่ว่าเพิ่นก็ลงสมมุติเหลี่ยมๆนําอยู่เบิ่งป้ายไหมเนาะหยุดตรวจครับกะเบิ่งเวลานําเด้อครับเด้ออยู่ช่วงนี้หยุดตรวจสพเมืองอุบลราชธานีครับหากพบเห็นเจ้าหน้าที่ทุจริตหรือประพฤติมิชอบให้แจ้งพลตํารวจตรีธเนศเทพสุดครับกะผู้การล่ะครับเนาะขอบกนี่ก็แสดงว่าผู้การขอพจวครับอุบลราชธานีเบอร์โทรเพิ่นครับ081ครับ081ละครับ081ละเนาะ8797888ครับพันตำรวจตีไพพลโพธิว่าท่านปุ้มขอพกสพเมืองอุบลราชธานีครับ09096987459ครับผู้ควบคุมด่านนะครับร้อยตำรวจอ๋อผู้ควบคุมด่านก็มีแล้วล่ะนี่ร้อยตำรวจเอกไสยาบุญวิจิตรครับร้องสวพสวพเมืองบุรีรัมย์ท่านนี้เบอร์โทรเพิ่นก็091-828-7283ครับนี่คือผู้ควบคุมเพิ่นครับเพิ่นก็สิเลิกแล้วล่ะได้เวลาเพิ่นครับได้เวลาเพิ่นครับครับคือสิได้เวลาเพิ่นเนาะเพิ่นก็สิคิดฮอดครอบครัวเพิ่นนี่กันแหละครับครับเพิ่นก็สิพากันเลิกแล้วล่ะครับเลิกแล้วเพิ่นก็สิขึ้นฮอดครอบครัวเพิ่นเนาะเอ้าเพิ่นก็สิแยกย้ายกลับบ้านเพิ่นครับเป็นกติยังเมื่อบานนั่นแหละมึงส่งไปเขาก็จะเดินทางต่อครับเดี๋ยวโควิดยากอีกเจ็ดมือครับได้เจ็ดมือค่อยเสียก็ได้ไปเสียลงพักเหมือนก็ได้ครับบอครับผมมาตรวจตำรวจครับผมมาตรวจตำรวจนี่รถผมครับเดี๋ยวก่อนว่าเราไปรถไปสั่งมันใส่บ่ได้แล้วมันหมดสภาพแล้วใบสั่งหมดสภาพแล้วใส่บ่ได้บ่ต้องเสียเป็นว่าอย่างต่อเป็นว่าคนบอกกันซุ่ม2ตัวบอกยางมาบอกไม่ไปบอกผมไปแล้วรถจะขยายดีกว่าบ่ต้องเสียต้องไปเสียพอไปใบสั่งมันหมดสภาพออกไม่ค่อยขอครับมีเงินดิพี่นั่นน่ะบ่ต้องเสียมาเก็บขยะเสียรถขอพูดได้หลายพี่ครับมันบ่กล้าครับครับเดี๋ยวนี้ก็ต้องใจว่าอะไรเอาไปมาทุกวันผู้เบิ่งมาได้เด็ก2คนมันครับนี่2คนมันมีเงินเนาะครับถ้าเอาคนนั้นล่ะมันโดนแล้วว่าครับครับเพราะว่าช่วงโควิดมันยังพากันตรวจกลับอยู่จริงๆมันต้องนั่นมันบ้ามันบ่ไหวตรวจทุกคนพี่ครับครับตีเรือหอยเต่าครับคนเขาไม่มีเงินจริงหรอครับแม่นลำบากหากินก็ลำบากแล้วครับ
ผมจะขอยุติการไล่สวดสำนีเนาะครับเนาะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอยุติครับครับจากอภิชัยวิวินครับครับเป็นกระเลือกด้านนั่นแหละครับเดี๋ยวผมจะไปทำภารกิจของผมน้อยนึงครับครับขอบคุณครับทุกท่านที่เขามาชมเนาะครับเดี๋ยวผมจะตัดออกไปไม่แล้วก็ที่เขาไล่สดไม่